ไปไหว้พระแต่เดี๋ยวไปไหว้พระตั้งวันพระร่วงนะแต่เดี๋ยวอย่างนี้ครับที่ผมพระมันมีงานถ้าเข้าไปเสร็จความรู้สึกใกล้ถึงเป็นไงบ้างครับเป็นยาวเทียนมันเป็นใจแรงยังเหลือเยอะเนาะจริงเลยโอเคเราจะต้องไปปั้นไปแล้วพุ่งวานในเมืองมันนอนเวกำลังใจระหว่างทางหลายๆจังหวัดเป็นไงบ้างครับใช่ก็ได้เยี่ยมเลยนะพรทั้งสองท่านจะขอบคุณคนที่ให้กำลังใจอะไรยังไงบ้างไหมครับก็อาจจะขอบคุณจากใจจริงครับที่ให้กำลังใจกันตลอดความช่วยเหลือทั้งส่วนที่ก่อนแล้วทั้งทางแล้วก็ที่ตำรวจทางหลวงคำพูดที่อยากจะพูดกับในหลวงนะครับถ้าเกิดไปถึงศิริราชแล้วอยากจะพูดตั้งใจคำพูดอะไรไว้ก็ไม่พูดอะไรมากนะครับแต่ก็ให้ในหลวงกลับมาเป็นที่รักของทุกคนที่เคารพนะครับครับพอดีเมื่อคืนมีข่าวว่าในหลวงยังทรงมีอาการปวดท้องอยู่เจ็บท้องอยู่ครับทีนี้อยากจะบอกถึงพระองค์ฝั่งพระองค์ยังไงครับยังมีคนที่ยังมีเด็กเยาวชนที่อยากจะทำเพื่อในหลวงอยู่อยากมีแรงความรู้แล้วก็ความที่อยากได้ก็ได้ทีนึงก็ได้อะไรทำให้ในหลวงชื่นใจความรู้สึกตอนนี้ครับได้มาถึงจังหวัดสุดท้ายแล้วก่อนจะถึงกรุงเทพแล้วศิริราชนะครับความเหนื่อยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่เหนื่อยเลยครับแล้วจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเต็มร้อยครับผมเมื่อเช้าออกเดินทางตอนกี่โมงเมื่อเช้า8:30ครับผมมาถึงนอกผมกี่โมงครับมาถึงนี่ก็เที่ยง40แล้วได้รับการดูแลการต้อนรับจากคนนครปฐมดีไหมดีมากครับครับผมแล้วขอบคุณมากแล้วมีใครมาพูดคุยมาขอถ่ายรูปด้วยเยอะไหมครับครับคุณนี่จะต่อที่ไหนครับไปนอนที่ไหนครับทำกิจกรรมนี้สาย4ครับน้องมีแนวคิดยังไงที่ทำกิจกรรมนี้ความกตัญญูนะครับคือในหลวงท่านทำอะไรให้คนไทยมาเยอะเราอยากทำอะไรให้ในหลวงชื่นใจบ้างเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วมาไหว้พระร่วมนี่มาไหว้พระร่วมนี่อธิษฐานอะไรบ้างครับไม่ได้เลยไปที่วัดนั้นไม่ชวนน้องเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมาเลยครับเมื่อเช้าทำไมอาการกลางวันไม่กินข้าวเกิดอะไรขึ้นจุกน้ำเหรอแล้วยังไหวนะวันนี้ไหวนะ